หลายๆคนที่ดูช่อง SPY คงจะชื่นชอบในคลิปสงครามโลกถูกไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ SPY ด้วยนะแอดจะได้รู้และทำอีกในสงครามโลกครั้งที่2เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสงครามที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในขณะนั้นทั่วโลกเรียกได้ว่าป่าเถื่อนสุดๆไม่ว่าจะเป็นการสังหารหมู่ที่นานกิงประเทศจีนการปิดล้อมเนริกาที่รัสเซียที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ยุโรปเรียกได้ว่าในยุคนั้นคนก็อพยพย้ายถิ่นฐานไปที่อเมริกาเยอะพอสมควรนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่สร้างผลกระทบมากมายต่อโลกของเราแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะในครั้งนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากฝ่ายอักษะเป็นฝ่ายชนะสงครามโลกครั้งที่2แอดเคยทำคลิปไว้แล้ว1คลิปอย่าลืมกดดาวไอเพื่อไปดูเลยงั้นวันนี้เรามาดูต่อกันเลยดีกว่ากับ7สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากญี่ปุ่นอิตาลีเยอรมันชนะสงครามโลกครั้งที่2ฟันแฟกผู้นำฝ่ายอักษะมี3ประเทศได้แก่เยอรมนีหัวหน้าทีมญี่ปุ่นและก็อิตาลีส่วนผู้นำฝ่ายพันธมิตรมี5ประเทศด้วยกันได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสจีนสหภาพยุโรปที่นำโดยรัสเซียและสหรัฐอเมริกาและฝ่ายสัมพันธมิตรก่อนชนะสงครามโลกครั้งที่2ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย1จะไม่มีประชาธิปไตยและจะไม่มีการค้าเสรีโดยทั้งโลกจะถูกปกครองควบคุมภายใต้ระบบเผด็จการซึ่งอิสระเสรีภาพในทุกด้านจะถูกริดรอนรวมไปถึงสิทธิมนุษยชนด้วยนาซีเยอรมันจะยึดอำนาจแบบเผด็จการเด็ดขาดและระบบปกครองแบบฟรานซิสที่มีผู้นำสูงสุดคนเดียวมีอำนาจรวบรวมอำนาจเป็นศูนย์กลางระบบการค้าเสรีก็จะถูกกีดกันโดยนาซีมีหน้าที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด 2. อยู่กับระบบที่ไม่เป็นธรรมแน่นอนว่าชาวนาซีเยอรมันเนี่ยมีความคิดว่าตัวเองเป็นชาวอารยันหรือชนชาติที่เหนือกว่าทุกคนบนโลกดังนั้นเชื้อชาติอื่นๆก็คือต่ำต้อยกว่าพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยิวอย่างที่พวกเขาได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวไปมากกว่า6ล้านคนโดยเหตุการณ์นั้นเรียกว่าโฮโลโคสต์หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเองซึ่งถ้าหากฝ่ายอักษะหรือนาซีญี่ปุ่นอิตาลีชนะสงครามแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็จะไม่จบเพียงแค่6ล้านคนอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นในโลกที่ถูกปกครองโดยอักษะมนุษย์ทุกคนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมอย่างแน่นอนโดยประชากรโลกจะถูกแบ่งแยกด้วยเชื้อชาติสัญชาติเผ่าพันธุ์ภายใต้กฎของอักษะหนะ3. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั่วโลกอย่างที่แอดกล่าวไปในอันดับที่2ว่าด้วยเรื่องของการล้างเผ่าพันธุ์มันก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วแต่ก็ได้มีเพียงประเทศโซนยุโรปเท่านั้นที่เป็นสักขีพยานความไร้มนุษย์ที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์ด้วยกันแต่ทว่าถ้าหากฝ่ายอักษะชนะสงครามชาวยิวอาจจะไม่ได้เป็นเชื้อชาติเดียวที่ถูกสังหารหรือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาจจะมีการล้างเผ่าพันธุ์ในชนชาติอื่นๆที่ทางอักษะเห็นว่าอันตรายต่อการปกครองของเขาหรือคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านนั่นแหละคือตัวที่ฝ่ายเผด็จการต้องการกำจัดซึ่งด้วยเหตุผลนี้ในทุกประเทศทั่วโลกจะมีค่ายกักกันเพื่อใช้แรงงานและฆ่าทิ้งเมื่อหมดประโยชน์เหมือนช่วงสงครามโลก 4. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กองทัพในความจริงแล้วนาซีเยอรมันได้ทำการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างมิสไซล์ระยะไกลเรือดำน้ำเครื่องมืออื่นๆมากมายตั้งแต่ก่อนสงครามโลกและก่อนฝั่งประเทศสัมพันธมิตรจะคิดถึงเรื่องนี้ซะอีกเรียกได้ว่านาซีเดินหมากตั้งแต่แรกแล้วแหละซึ่งชัยชนะของฝ่ายอักษะจะทำให้ทุกประเทศทั่วยุโรปตกอยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมนียิ่งชัยชนะที่มีผลต่อสหภาพโซเวียตด้วยจะทำให้เยอรมนีมีทรัพยากรมหาศาลจำนวนมากแน่นอนว่าการสู้กับสหรัฐรวมไปถึงอาณานิคมและบริเวณโดยรอบของอาณาจักรอังกฤษฝรั่งเศสก็ไม่น่ารอด
โดยฝ่ายนาซีมีแผนการมาตลอดว่าจะขยายพรมแดนของเยอรมนีไปยังโปแลนด์ออสเตรียฮังการีรวมไปถึงทรัพยากรใหญ่ๆทั่วยุโรปเขาจะยึดให้หมดนั่นเองห้าญี่ปุ่นได้รับชัยชนะในสงครามเอเชียบูรพาไม่เว้นแต่ยุโรปแต่โซนเอเชียแปซิฟิกก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นชัยชนะของฝ่ายอักษะที่ยุโรปนั้นหมายถึงผลประโยชน์แบบชัดเจนของกองทัพญี่ปุ่นที่จะมีกองกำลังสู้ในเอเชียแปซิฟิกลองคิดดูว่าถ้าหากนาซีของยุโรปแล้วญี่ปุ่นของเอเชียก็จะเหลือเพียงแค่สหรัฐเท่านั้นโดยถ้าทั่วโลกสู้กับสหรัฐแน่นอนว่าสหรัฐก็มีแค่ตัวเลือกเดียวนั่นก็คือต่อรองหาข้อยุติและก็ยอมแพ้หรือสู้จนตายไปเลยนั่นเอง6โลกจะถูกแบ่งเป็น2มหาอำนาจแต่2ฝั่งที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายเผด็จการและก็ฝ่ายประชาธิปไตยหรอกเพราะทั้ง2ฝ่ายต่างเป็นฟานซิสเอื้อประโยชน์กันแต่แบ่งอาณาเขตโดยฝั่งเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาส่วนหนึ่งจะเป็นของจักรวรรดิญี่ปุ่นส่วนฝั่งทางยุโรปทั้งหมดและอเมริกาบางส่วนจะเป็นของเยอรมนีและมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่มหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นและเยอรมนีจะหันมาสู้กันเองซึ่งโอกาสชนะของเยอรมนีก็มีมากกว่าญี่ปุ่นค่อนข้างมากฮะนะ 7. แน่นอนว่าจะไม่มีประเทศไทยจะไม่มีภาษาไทยใดๆบนโลกในทั่วโลกเนี่ยอาจจะใช้เพียงแค่2ภาษานั่นก็คือภาษาญี่ปุ่นและก็ภาษาเยอรมนีหรืออาจจะมีภาษาอิตาลีมาอีกนิดหน่อยและแน่นอนว่าภาษาอังกฤษจะไม่มีด้วยเช่นกันเพราะถ้าหากเยอรมันยึดของทั้งหมดระบบการศึกษาและการศึกษาภาษาก็จะเน้นไปเป็นภาษาเยอรมนีนั่นเองเป็นยังไงบ้างล่ะกับคลิปแนวสงครามเพื่อนๆชอบหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะและอยากให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยและกดจักรไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe SPI ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ